ูทูบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมูนาปัญญาฟาร์มกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับมูนาปัญญาฟาร์มครับวันนี้ก็มาส่งหนูที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสวัสดีครับผมอยู่กับลุงอะไรครับลุงสิงครับลุงปิงลุงปิงที่นี่ที่ไหนลุงที่อำเภออะไรครับอำเภอหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เนาะวันนี้นะครับผมหนูนามยาฟาร์มเนาะก็เอาหนูมาลง10คู่นะครับลุงเนาะอันนี้ก็เริ่มจากเลี้ยงหนูป่ามาก่อนนะครับเนาะใช่ไหมเริ่มเลี้ยงหนูป่ามาก่อนเนาะแล้วก็เอาหนูมาลงนะครับ10คู่นะครับนี่นะครับอันนี้ลุงเขาก็จะเลี้ยงเป็นท่อวง80นะครับสูง40 2ชั้นเทินเนาะครับวันนี้ก็มาลงนะครับลองก็เริ่มจากเลี้ยงหนูป่าก่อนเนาะมันก็มันดุเนาะดุเกินใช่ไหมแล้วก็ลูกไม่ดกอ๋อลูกไม่ดกด้วยนะครับก็เลยอยากลองเลี้ยงหนูฟาร์มดูบ้างนะครับว่าเป็นยังไงเนาะก็วันนี้ลุงเขาก็ระบบข้างในก็ยังจะเป็นถ้วยให้น้ำก่อนแล้วก็ถ้วยให้อาหารเนาะข้างในก็จะเป็นฟางนะครับฟางนะครับเนี่ยฮะก็ค่อยๆขยับเดี๋ยวลุงเขาก็จะเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัตินะครับก็มาส่งนะครับผมนี่ครับพึ่งเขาคู่ครับพึ่งเขาคู่วันนี้นะครับลุงก็เลี้ยงไก่ไข่ด้วยเลี้ยงงัวด้วยใช่ไหมครับครับแล้วก็ไก่ต๊อกนะครับอันนี้จะเป็นที่ไร่ที่นาเนาะที่สวนนะครับที่สวนนะครับก็จะมีต้นทรงต้นสักอะไรมานะครับก็ลุงเริ่มเลี้ยงหนูป่าเนี่ยมานานยังครับ2ปีนะครับ2ปีแล้วเนาะมันก็อยากลุงก็อยากจะลองเลี้ยงหนูฟาร์มดูบ้างว่าเป็นยังไงใช่มั้ยครับเนาะเดี๋ยวว่ามันจะเดี๋ยวว่าลูกมันจะดกอะไรนะอ๋อลูกจะดกแต่ว่าก็คือหนูป่าที่เรามาเลี้ยงลูกไม่ดกใช่ไหมฮะไม่ดกไม่ดกอ๋อก็อย่างทดลองดูว่าพอเลี้ยงพอได้กินไม่เดี๋ยวว่าไม่พอจะได้ขายนะอ๋อพอจะได้ขายนะครับวันนี้ก็มาส่งนะครับที่ตำบลอะไรนะครับเนี่ยตำบลบ่อไทยตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้ก็มาส่งหนูนะครับก็เรียบร้อยนะครับเนาะก็เป็นเนี่ยครับ1ต่อ1นะครับก็ยังเริ่มระบบเริ่มเลี้ยงหนูฟาร์มอยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องหนูนามยาฟาร์มให้ด้วยนะครับลุงถ้ามีใครจะเข้ามาดูหนูดูการวิธีการเลี้ยงเนี่ยสามารถแนะนำเบอร์โทรได้ไหมครับทิ้งเบอร์โทรได้ไหมเบอร์โทรจำไม่ได้จำไม่ได้อะงั้นเดี๋ยวที่หลังเนาะที่ผมโทรไปนะครับผมเนาะก็วันนี้มาดูนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณลุงมากนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ